รามาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของที่มีผู้ส่งพัสดุเป็นชิ้นส่วนมนุษย์ไปยังสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้พลตำรวจเอกเรืองศักดิ์จริตเอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์และผู้อำนวยการชันสูตรพลิกศพคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวแทนจากบริษัท DHL และนายอนันดาเจริญโชคชัยชนะหรือปู่แจ็คช่องนนทรีย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศักยันต์แถลงข่าวภายหลังร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ในส่งพัสดุขณะเตรียมไปยังสหรัฐอเมริกานะคะเตรียมส่งไปยังสหรัฐอเมริกาผ่านทางบริษัท DHL สาขาพระราม3เมื่อคืนวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเรืองศักดิ์เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ประสานไปยังสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ FBI เมืองลาสเวกัสเพื่อตรวจสอบที่อยู่ปลายทางของพัสดุว่ามีอยู่จริงหรือไม่รวมถึงหาความเชื่อมโยงกับ2ชาวอเมริกันที่เป็นผู้ส่งพัสดุเนื่องจากในเมืองลาสเวกัสมีพิพิธภัณฑ์แสดงชิ้นส่วนอวัยวะในลักษณะดังกล่าวอย่างไรก็ตามจากการสืบสวนคาดว่าชิ้นส่วนอวัยวะที่พบอาจมาจากโรงพยาบาลใหญ่ย่านฝั่งธนบุรีซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องไขข้อสงสัยทั้งหมดว่าการกระทำดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายอะไรรวมทั้งชิ้นส่วนอวัยวะที่พบนั้นเป็นการถูกฆาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตายกันแน่นายดมศักดิ์ขุนวิจิตหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์และผู้อำนวยการชันสูตรพลิกศพคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าเบื้องต้นได้มีการวัดขนาดและบันทึกชิ้นส่วนอวัยวะแต่ยังไม่มีการตรวจ DNA นะคะเนื่องจากว่าจะต้องส่งคืนชิ้นส่วนกลับไปยังสน.บางโพงพางเพื่อนำไปตรวจสอบหาที่มาของชิ้นส่วนอวัยวะก่อนเบื้องต้นสันนิษฐานว่าการจัดเก็บโดยการดองและบรรจุชิ้นส่วนอวัยวะลงในกล่องอะคริลิกจะต้องกระทำด้วยเครื่องมือที่มีความพร้อมโดยผู้เชี่ยวชาญและสถานที่ที่มีอุปกรณ์ค่อนข้างพร้อมค่ะครับนอกจากนี้จากการสังเกตนะครับกล่องบรรจุยังพบกระดาษบันทึกตัวเลข4กับ1ติดอยู่และก็เลือนหลางซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นปีพ.ศ.2541ที่เป็นปีบรรจุลักษณะกล่องอะคริลิกและสีของฟอร์มาลีนลักษณะเก็บมาหลายปีแต่ไม่สามารถระบุปีได้ว่าจัดเก็บปีใดแต่จากการตรวจสอบชิ้นส่วนอวัยวะแบ่งได้นะครับเป็นชิ้นส่วนเด็ก2ชิ้นคือส่วนเท้าซ้ายและฐานกระโหลกอีก3ชิ้นเป็นผู้ใหญ่คือหัวใจและแผ่นหนังบริเวณหน้าอก2ชิ้นมีรอยอักษรโบราณรอยสักยันต์รวมทั้งรอยถูกแทงด้วยของมีคมส่วนจะเป็นชิ้นส่วนบุคคลเดียวกันหรือไม่จะต้องตรวจสอบอีกครั้งครับในเบื้องต้นก็คือเราได้รับแจ้งจากสน.ทุ่งสน.บางพงพางนะครับว่ามีการพบชิ้นส่วนมนุษย์นะครับที่บริษัท DHL ศูนย์ DHL พระราม3ก็ได้ส่งแพทย์เวรไปชันสูตรเมื่อแพทย์เวรไปชันสูตรแล้วได้เอาชิ้นส่วนนั้นเข้ามาในศูนย์ชันสูตรพิศพจุฬาแล้วเราก็ได้ตรวจสอบนะครับรายละเอียดเบื้องต้นนะครับว่าลักษณะชิ้นส่วนนั้นเป็นชิ้นส่วนมนุษย์หรือเปล่าแล้วเป็นส่วนไหนของมนุษย์นะครับพบว่ามีทั้งหมด5กล่องนะครับบรรจุในกล่องอะคริลิกพลาสติกนะครับดองด้วยน้ำยาฟอร์มาลีนไว้ลักษณะการหีบห่อที่ดองนะครับแพ็กเกจที่ดองเนี่ยต้องกระทำโดยผู้มีความรู้ในการผลิตตรงนั้นนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับพลตำรวจโทศรีวรารังสิพรามกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้กำชับตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบตามสถาบันทางการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆว่ามีชิ้นส่วนอวัยวะที่เก็บไว้หายไปหรือไม่และตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งชิ้นส่วนออกนอกประเทศว่ามีความผิดตามกฎหมายข้อใดครับค่ะล่าสุดนะคะนายแพทย์อุดมขชินธรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลยอมรับว่าจากการตรวจสอบกับพันธารักษ์ของโรงพยาบาลศิริราชก็พบว่าชิ้นส่วนมนุษย์ทั้ง5ชิ้นที่ตรวจพบในกล่องพัสดุขณะเตรียมส่งไปยังสหรัฐถูกขโมยไปจากพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชบริเวณชั้น2ตึกอดุลยเดชวิกรมส่วนชิ้นส่วนอวัยวะ3ชิ้นเนี่ยนะคะมาจากภาควิชานิติเวชศาสตร์2ชิ้นมาจากภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะนอกจากนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลัง1เดือนก็พบว่า
ชาวต่างชาติที่ยอมรับว่าเป็นผู้ส่งชิ้นส่วนมนุษย์ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แต่ไม่เห็นว่ามีการขโมยหรือหยิบชิ้นส่วนที่มีการจัดแสดงออกไปจากพิพิธภัณฑ์จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการหยิบใส่เป้ออกไปหรือมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือไม่ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้นิติกรของโรงพยาบาลเข้าแจ้งความของหายกับทางพนักงานสอบสวนสน.บางกอกน้อยเอาไว้แล้วค่ะไปต่อกันที่เจ้าหน้าที่นะครับที่นำตัวพลทหารทำแผนในการซิ่งรถตู้ติดทะเบียนปลอมนะครับขนยาบ้าและยาไอซ์กว่า2ล้านเม็ดครับพันตำรวจเอกประยูรชำนาญคงผู้กำกับการสภ.เด่นชัยจังหวัดแพร่พันเอกชาตรีสงวนธรรมผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่12ค่ายพระยาชัยบูรณ์อำเภอเด่นชัยพร้อมพนักงานสอบสวนนำตัวพลทหารวิชัยรักคีรีเขตอายุ22ปีสังกัดค่ายขุนจอมธรรมอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ขับรถตู้ติดป้ายทะเบียนตรากงจากปลอมของทหารแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์พลร.7ไปขนยาบ้ากว่า2ล้านเม็ดยาไอซ์อีก150กิโลกรัมมูลค่าไม่ต่ำกว่า556ล้านบาทแล้วก็ฝ่าด่านแม่จั๊วอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับหลังจากติดตามจับกลุ่มได้เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็นำตัวพลทหารวิชัยทำแผนจุดแรกที่ด่านตำรวจแพร่ธรรมารามที่3แยกเด่นชัยทางหลวงหมายเลข101หรือว่าด่านตรวจแม่จั๊วจุดที่ขับรถฝ่าด่านไม่ยอมให้ตรวจค้นไปได้500เมตรก่อนนำรถไปจอดทิ้งหน้าร้านปฐมาและร้านกาแฟเพื่อหลบหนีข้ามถนนไปทางทิศตะวันตกของจุดจอดรถและไปกบดานอยู่ในป่าจนพบค่ำกระทั่งรุ่งเช้าผู้ต้องหาออกจากบริเวณทางหลวงนะครับหน้าค่ายทหารม.12ค่ายพระยาชัยบูรณ์มีการประสานกับคนในเครือข่ายจากนั้นมีผู้นำรถจักรยานยนต์ช็อปเปอร์มาส่งให้เป็นพาหนะหนีต่อซึ่งตามแผนการสอบสวนบอกว่าผู้ที่นำรถมาให้เป็นน้องชายของผู้ต้องหาจากนั้นได้เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ไปตามเส้นทางหมายเลข101มุ่งหน้าเข้าอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยแต่ว่าถึงแค่บริเวณรอยต่ออำเภอเด่นชัยกับอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ก็ถูกด่านตำรวจดงยางตรวจค้นก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้และเจ้าหน้าที่จำหน้าได้นะครับจึงได้ควบคุมตัวพร้อมรถจักรยานยนต์ก่อนนำส่งกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่โดยการทำแผนก็ยังไม่มีการนำรถจักรยานยนต์ที่ด่านตำรวจบ้านดงยางมาร่วมทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับเพราะตรวจยึดไว้อยู่หลังจากที่ทำแผนเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาไปยังสถานีตำรวจภูธรเด่นชัยเพื่อสอบปากคำต่อโดยยังไม่มีการแถลงข่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังสอบเค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมขยายผลต่อแหล่งข่าวบอกว่าการหลบหนีครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลรายหนึ่งใส่เสื้อสีเขียวช่วยเหลือและก็คุ้มครองมาตลอดเส้นทางแล้วก็เป็นผู้แนะนำให้พลทหารวิชัยหลบหนีไปทางอำเภอศรีสัชนาลัยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็วางกำลังไว้หมดเส้นทางนะครับทำให้จับกุมตัวได้แล้วก็มีรายงานว่าเมื่อปี54เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศพปราบจังหวัดลำปางเคยจับกุมพี่ชายของพลทหารวิชัยได้ก็คือนายภูรัฐจักรอายุ27ปีก็แล้วก็ตรวจยึดยาบ้าได้ 34,000 เม็ดและถูกตัดสินต้องโทษอยู่ในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี2555ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลาก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปจับกลุ่มกัญชาล็อตใหญ่จำนวน493กิโลกรัมมูลค่ากว่า10ล้านบาทพร้อมคุมผู้ต้องหา3คนประกอบไปด้วยนายอานันต์อาดัมนะคะอายุ30ปีนายชัดนาคมาอายุ35ปีนายวิทย์วัฒนาอายุ40ปีแล้วก็ยึดรถยนต์ BMW สีขาวทะเบียนกบ85สงขลาและโทรศัพท์มือถือ4เครื่องเจ้าหน้าที่จับกุมได้ที่หน้าศูนย์อาหารเทศบาลตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิขณะลำเลียงกัญชาทั้งหมดซึ่งลักลอบนำเข้ามาจากประเทศลาวไปส่งให้กับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูลขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเกิดเหตุคนร้าย2คนใช้อาวุธปืนพกสั้นตามประกบยิงประชาชนเสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ1รายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับน่าจะเป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบครับ
ร้อยตำรวจเอกดาวยศเกยุระร้อยเวรสภ.ศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรับแจ้งมีเหตุคนถูกยิงบนถนนในหมู่บ้านไอตืองอหมู่ที่5ตำบลศรีสาครจึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบพบศพผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่นเวฟสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนกไก่ลอลิงขอไข่221จังหวัดนราธิวาสทราบชื่อคือนายจรูนศรีจันทร์อายุ62ปีส่วนผู้บาดเจ็บคือนางเตือนใจบุญเกลี้ยงอายุ48ปีเป็นภรรยาถูกกระสุนปืนที่ศีรษะ1นัดอาการสาหัสพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีสาครและส่งต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่6ปลอกจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์จากบ้านพักมีภรรยานั่งซ้อนท้ายเดินทางไปธุระที่ที่ว่าการอำเภอศรีสาครมีคนร้าย2คนใช้รถจักรยานยนต์ตามประกบแล้วใช้อาวุธปืนพกยิงใส่ผู้ตายและภรรยาก่อนจะเร่งเครื่องหลบหนีส่วนสาเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่สร้างสถานการณ์ครับพลตำรวจตรีเสริมคิดสิทธิชัยการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทัศเทพศรีนาคผู้กำกับการสภ.บางไทรและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุฆ่ากันตายภายในบ้านพักของกรมชลประทานหน้าประตูน้ำหมู่ที่2ตำบลบางยี่โทอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพบศพนายอาวุธสุขบุญเหลืออายุ35ปีถูกฆ่าโหดด้วยมีดปลายแหลม2เล่มนะคะปักที่หน้าอกแล้วก็ที่อวัยวะเพศนั้นถูกตัดขาดด้วยโดยผู้ที่ก่อเหตุคาดว่าจะเป็นนางสาวบังออนสมใจอายุ42ปีซึ่งมีประวัติป่วยทางจิตในที่เกิดเหตุก็ยังพบยาฆ่าแมลงซึ่งนางสาวบังออนได้เปิดขวดกินไปบ้างแล้วด้วยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเสนาจากการสอบสวนทราบว่าทั้งสองคนเคยมีประวัติป่วยภาวะทางจิตโดยเกิดรักชอบพอกันมานานหลายปีแล้วนะคะทั้งสองก็ได้นัดแนะกันมาพลอดรักกันที่บ้านหลังดังกล่าวหลังเสร็จกิจคาดว่าอาการของฝ่ายสาวเนี่ยคงกำเริบจึงลงมือก่อเหตุทางด้านร้อยตำรวจโทนัทดนัยอังคณาวินพนักงานสอบสวนสภ.บางไทรก็ยังไม่ได้ตั้งข้อหานางสาวบางออนนะคะต้องรอการตรวจสอบถึงสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งนอกจากนี้หญิงสาวก็มีอาการคุ้มคลั่งนะคะลั่นโรงพยาบาลเลยบอกว่ามีเสียงคนสั่งให้ตนแทงคนรักค่ะเดี๋ยวมาดูติดตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจกันบ้าง นะครับซึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ออกมาระบุว่ารัฐจะเร่งอัดฉีดงบประมาณเข้าระบบหวังจะดันให้เศรษฐกิจปีหน้าโต 4% ให้ได้พลเอกชัดชัยสาริกัญญารัฐมนตรีพาณิชย์ปาฐกถานะครับเรื่องพลิกฟื้นเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจบอกว่ารัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศแล้วเช่นการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี57 147,000 ล้านบาทและเบิกจ่ายงบประมาณปี58วงเงิน 130,000 ล้านบาทให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยเหลือเกษตรกรวงเงินรวมกว่า 320,000 ล้านบาทและโครงการที่ผ่านอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว380รายวงเงิน 40,000 ขออภัยครับวงเงิน 429,000 ล้านบาทซึ่งน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต้นปี58ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งเรียกความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนผ่าน4ยุทธศาสตร์หลักอย่างเช่นการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้วยการปรับโครงสร้างการผลิตปรับโครงสร้างสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ในห่วงโซ่มูลค่าสูงเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงในประเทศปรับปรุงระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนจาก 15% เหลือ 13% ต่อ GDP ส่วนด้านพลังงานก็จะปรับโครงสร้างราคาปีหน้าโดยจะให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดนอกจากนี้ก็วางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลครับรัฐมนตรีพาณิชย์ชี้แจงกระแสข่าวว่ารัฐบาลเตรียมแก้กฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าวที่จะเข้มงวดการลงทุนในประเทศมากขึ้นบอกว่าข้อเท็จจริงกฎหมายนี้จะสนับสนุนด้านการลงทุนลดอุปสรรคอำนวยความสะดวกและเป็นสากลไม่ใช่มาตรการกีดกันตามที่วิจารณ์กันและเชื่อว่าทุกแนวทางของรัฐบาลจะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยปีหน้าโตได้ไม่ต่ำกว่า 4% ครับวันนี้ภาครัฐเราลงทุน
รวมแล้วเนี่ยมากกว่า 320,000 ล้านบาทนะครับเป็นเรื่องของงบประมาณปี57ที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็งบประมาณของปี58นะครับที่เรากำหนดว่าธันวาเนี่ยจะต้องเบิกจ่ายในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวสวนยางเนี่ยเสร็จตรงแล้วตรงนี้เงินภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยก็320,000ไม่น้อยกว่านี้มากกว่า 320,000 ล้านบาทที่ลงไปนะครับตรงนี้เป็นเงินภาครัฐนอกจากนั้นเราก็ได้สนับสนุนนะครับให้บริษัทต่างชาติมาลงทุนผ่าน BOI อีก380รายนะครับก็ในนี้ก็เป็นเงินอีกจำนวนทั้ง 400,000 กว่าล้านนะครับซึ่งตรงนี้ลงทุนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าต้นปีหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเราน่าจะขยับขึ้นมากนะขณะที่นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.บอกว่าจากการพูดคุยภาคอุตสาหกรรมต่างๆพบมีความเชื่อมั่นแม้ปีนี้จะโตไม่มากแต่ถ้ารัฐบาลเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานลดอุปสรรคลงทุนเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเข้าสู่ระบบก็จะทำให้เศรษฐกิจปีหน้าโตได้ 4% พร้อมขอให้ภาครัฐเร่งผลักดันส่งออกแม้ตลาดหลักอย่างสหรัฐยุโรปยังไม่ฟื้นเต็มที่แต่ก็เชื่อว่าตลาดอาเซียนน่าจะทดแทนได้รัฐบาลจึงต้องผลักดันผู้ส่งออกไทยเปิดตัวสินค้าและขยายส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียนให้มากขึ้นควบคู่กับการลดต้นทุนช่วยเหลือด้านสินเชื่อครับได้ยอมรับว่าถ้าถามที่ผ่านมานะครับที่สังเกตว่ารัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างฟังเยอะพอสมควรครับเรามีโอกาสที่ในไม่ว่าเรื่องรองอสิเราพูดมาตั้งนานตั้งแต่รัฐบาลท่านนิรันดร์ขึ้นมามีรองอสิพูดทุกเดือนที่ประชุมก็รอไม่เกิดครับรัฐบาลชุดนี้แก้แล้วบางหลายเรื่อง SME ก็เริ่มแก้นะครับเริ่มคือก็ค่อนข้างที่จะรับฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าประเด็นว่าเราตอนนี้เราอยากให้เห็นโครงการที่ใช้ขึ้นขนาดกลางขึ้นมาครับนะครับที่จะสามารถที่จะผลักดันไปแล้วโดยงบลงทุนของภาครัฐงบลงทุนภาครัฐเนี่ยยังค้างคาท่ออยู่ผมเชื่อว่าเยอะมากแล้วเราได้ใช้ประมาณ 5% เป็นอย่างน้อย 5% นี้ก็เป็นเงินเยอะดังนั้นการที่จะลงไปเคลียร์ทุกอย่างเนี่ยคือต้องยอมรับว่านักการเมืองเขียนเร็วนะครับเขาตุ๊กไปแล้วก็ไปก็แป๊บเดียวเพราะมันอาจจะมีอะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าทางนี้อาจจะการผลักดันถึงแม้ผลักไปแล้วมันก็ยังโปรเจกต์มันไม่ค่อยออกมาจากทางข้าราชการนะครับโปรเจกต์ส่วนใหญ่จะออกมาจากภาคการเมืองนายประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการออกพันธบัตรล้างหนี้โครงการรับจำนำข้าวควรกระจายอายุพันธบัตรเพื่อไม่ให้กระทบตลาดการเงินและระดับหนี้สาธารณะส่วนวงเงินพันธบัตรที่จะนำมาล้างหนี้ไม่ว่ากระทรวงการคลังจะออกวงเงินเท่าใดธนาคารแห่งประเทศไทยก็สามารถบริหารจัดการไม่ให้กระทบกับภาพรวมตลาดการเงินรวมทั้งอัตราเงินเฟ้อได้และเสนอแนะได้ว่าการจัดทำงบประมาณขาดดุลจากนี้ไปเพราะมีภาระต้องคืนหนี้โครงการรับจำนำข้าวควรตั้งงบประมาณขาดดุลไม่เกิน 2% ต่อ GDP และในอนาคตต้องคำนึงถึงการจัดเก็บรายได้ด้วยเพราะปัจจุบันยอดจัดเก็บรายได้เทียบ GDP ยังต่ำนะคะขณะที่รายจ่ายมีภาระด้านงบประมาณงบประจำเนี่ยสูงมากค่ะเนี่ยเนื่องจากว่าตลาดการเงินของเราก็พัฒนาพอควรแล้วก็เชื่อมติดต่อกับต่างประเทศเราก็น่าจะจัดในลักษณะที่ว่ามันไม่ไปกระทบเรื่องราคามากจนเกินไปด้วยขนาดอย่างนี้เนี่ย น่าจะพอจัดได้ต้องตั้งประเด็นนั้นไว้ก่อนว่าจัดแล้วไม่ไปกระทบราคาคือไม่แพงไปนี่มันก็มีนอกจากเรื่องราคาของเงินทุนแล้วเนี่ยก็จะต้องดูเสถียรภาพเศรษฐกิจด้วยตอบสั้นๆก็จัดการได้จัดการด้วยออบเจคทีฟที่ว่ามีเสถียรภาพในเชิงพวกสภาพคล่องดอกเบี้ยเสถียรภาพในเชิงราคาสินค้าอินเฟลชันเรื่องต่างๆหรือว่า financial stabilityผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส3เริ่มฟื้นตัวแม้จะยังน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้แต่หากเทียบจากไตรมาสแรกปีนี้ GDP ติดลบ 0.6% ไตรมาส2ขยายตัว 0.4% ส่วนไตรมาส3ขยายตัว 0.6% ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มฟื้นตัวในช่วงที่ประเทศอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจจากที่อ่อนแอมาก
ดังนั้นการฟื้นสู่ภาวะปกติเต็มศักยภาพจึงต้องใช้เวลาและมองปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักๆยังอยู่ที่นโยบายการคลังนะคะจากการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้รวดเร็วมากกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยโดยควรรักษาพื้นที่ของอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆเมื่อนโยบายและมาตรการอื่นๆไม่สามารถใช้ได้ค่ะมีเรื่องราคาน้ำมันนะครับที่กบง.ก็มีมติให้ผู้ค้าลดราคาเบนซินและก็ก๊าซโซฮอลลงลิตรละ60สตางค์ครับคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีพลังงานพูดหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสะท้อนกลไกตลาดจึงขอความร่วมมือผู้ค้าพิจารณาลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงลงโดยขอให้ปรับลดน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด60สตางค์ยกเว้น E85 สำหรับดีเซลก็มีมติเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง60สตางค์ต่อลิตรซึ่งไม่ส่งผลต่อราคาขายปลีกโดยราคาขายปลีกจะอยู่ที่29.39 บาทสตางค์เหมือนเดิมครับนอกจากนี้ที่ประชุมกบง.ยังลดการอุดหนุนราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนและภาคขนส่งลงส่งผลให้ราคาขายปลีก LPG ครัวเรือนและขนส่งเพิ่ม50สตางค์ต่อกิโลกรัมขยับจาก22.63 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมเป็น23.13 บาทสตางค์มีผลวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับ LPG ภาคครัวเรือนและขนส่งปัจจุบันก็ยังเหลืออุดหนุนจากกองทุนอีกแค่0.30 บาทดังนั้นแนวทางต่อไปก็คือต้องการสะท้อนต้นทุนที่24.43 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งราคาก็จะใกล้เคียงกับ LPG ภาคอุตสาหกรรมที่25.37 บาทต่อกิโลกรัมอย่างไรก็ตามก็เตรียมเสนอเรื่องปรับราคาพลังงานเสนอที่ประชุมกพช.ต่อไปก็มีการปรับราคานะครับจากผู้ค้าน้ำมันที่ประกาศปรับลดราคาแล้วทั้งเบนซินและแก๊สโซฮอลลง60สตางค์ยกเว้น E85และดีเซลที่ราคาคงเดิมก็จะมีผลตั้งแต่5:00 วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและกีฬาค่ะ